วจแนวรบในศาลยุติธรรมกันครับจำได้หรือไม่ครับมีระเบิดเวลาฝังอยู่ในศาลยุติธรรม4ลูกด้วยกันลูกที่1ท่านมนตรีค่ะมนตรีสีเอี่ยมสะอาดนะคะที่เป็นผู้พิพากษาอาวุโสได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสนช.ค่ะครับตำแหน่งทางการเมืองใช่ไหมครับใช่ค่ะระเบิดเวลาลูกที่2ท่านมนตรียังได้ดึงท่านธานีจากศาลอุทธรณ์ใช่ค่ะคุณธานีสิงหนาถนะคะไปเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำสนช.ใช่ค่ะและยังดึงท่านสุยันหงวิไลผู้พิพากษาศาลชั้นต้นไปเป็นผู้ชำนาญการประจำตัวสนช.ด้วยนะคะระเบิดเวลาลูกที่3ท่านอะไรนะไปเป็นท่านอดุลท่านอดุลขันทองนะคะไปเป็นที่ปรึกษาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตำแหน่งทางการเมืองใช่หรือไม่อันนี้น่าจะชัดเจนว่าใช่นะคะ4ลูกที่4ท่านวิรัติชินวินิจกุลรองประธานศาลฎีกาไปเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการคดีพิเศษในคณะกรรมการดีเอสไอใช่ค่ะหรือกคพ.นะคะควรหรือไม่อย่างไรอนุญาตหรือไม่อย่างไรมีข่าวว่าวันนี้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมใช่จะมีการประชุมนะคะทั้งองค์คณะก็มี15ท่านวันนี้จะมีการประชุมตัดสินชี้ขาดกันว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ไปรับแต่ละตำแหน่งที่มีมติกันออกมาก่อนหน้านี้3เรื่องร้อนๆด้วยกันนะฮะเรื่องของ4คนเรื่องของท่านวินิจเรื่องของท่านอดุลและก็เรื่องของท่านธานีท่านสุริยันใช่ค่ะ4คนแต่3วาระร้อนๆไปสอบทานข่าวนี้กันกับคุณสราวุธเบญจกุลนะคะรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมค่ะเชิญครับสวัสดีครับคุณสราวุธครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับนายคุณอมรรัตน์ครับครับเช้าวันนี้ขอยืนยันข่าวสักนิดนึงนะครับเช้าวันนี้คณะกรรมการกตจะมีการประชุมใช่ไหมครับใช่ครับมีการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมวันนี้ครับช่วงบ่ายช่วงเช้าค่ะเช้าครับเช้าช่วงเช้านะฮะเข้าใจว่ามี3วาระที่สังคมรอติดตามผลการพิจารณากันอยู่นะครับอย่างเช่นคุณวิรัติชินวินิจกุลรองประธานศาลฎีกาไปเป็นกรรมการคดีพิเศษอย่างเช่นคุณอดุลขันทองไปเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมดังนี้เป็นต้นผมเข้าใจว่าถูกนะครับมีอยู่3วาระด้วยกันนะครับถูกต้องครับมีวาระที่เสนอกตเพื่อพิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่ครับจะอนุญาตหรือไม่ผมควรอีกครั้งอย่างเป็นทางการนะครับท่านวิรัติชินวินิจกุลรองประธานศาลฎีกาเรื่องที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการคดีพิเศษนะครับครับถูกต้องครับคุณนายครับครับเรื่องท่านอดุลขันทองท่านอดุลขันทองนี่อยู่ศาลไหนนะฮะผู้พิพากษาศาลฎีกาครับเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาครับผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกานะครับครับถูกต้องครับได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับจะอนุญาตหรือไม่ประมาณนั้นนะฮะใช่ครับแล้วก็วาระที่3คือกรณีของคุณมนตรีเอ็ดสีเอี่ยมสะอาดใช่ไหมคะสมาชิกสนช.ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติครับอีกสองคนใช่ไหมคะที่ตั้งไปเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการครับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการครับวาระที่3นั้นจะมีอยู่2ท่านด้วยกันท่านหนึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสนช.อีกท่านหนึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ชำนาญการประจำตัวสนช.จะอนุญาตหรือไม่ถูกไหมฮะถูกครับถูกครับกรณีของคุณมนตรีสีเอี่ยมสะอาดซึ่งไปเป็นสนช.ไปเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติก่อนหน้านี้แล้วนั้นนะฮะกรณีนั้นนี่เราได้อนุญาตไปหรือไม่อย่างไรหรือไม่อยู่ในอำนาจในการพิจารณาครับกต.ไม่ได้พิจารณาอนุญาตไปครับเพราะว่าทางสนช.ได้แจ้งมาทางกต.หรือว่าทางสำนักงานศาลเพื่อทราบแค่นั้นเองครับไม่ได้แจ้งเพื่อทราบใช่ครับเพราะโดยอ้างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยสามารถทำได้อ๋อแจ้งมาเพื่อทราบนะครับใช่ครับอันนี้เราก็ไม่ต้องพิจารณาใช่ไหมคะถือว่าการที่นั่งสภายังไม่ได้เคยบรรจุเป็นวาระพิจารณาว่าพวกสาไปเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้หรือไม่อ๋อครับครับเพราะเหตุสนช.แจ้งเพื่อทราบว่าเป็นการแต่งตั้งโดยอาศัยอำนาจบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะฮะซึ่งอยู่เหนือกฎหมายใดๆของทางสำนักงานศาลยุติธรรมถูกไหมฮะครับถูกครับถูกดังนั้นจึงไม่พิจารณาครับยังไม่ได้พิจารณาเลยครับครับถ้าเช่นนั้นมันจะเทียบเคียงได้กับกรณีผู้พิพากษาที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการประจำตัวสนช.ก็คือประจำตัวคุณมนตรีนะเมื่อคุณมนตรีนั้นทางกต.ไม่มีอำนาจพิจารณาอีก2ท่านที่ไปเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการประจำตัวคุณมนตรีนี่กต.มีอำนาจพิจารณาหรือไม่ครับก็วันนี้กต.คงต้อง
ต้องพิจารณาครับเพราะบรรจุเป็นวาระแล้วว่าจะประเด็นแรกเหมือนคุณดนัยพิจารณาว่าถามว่ามีกตมีอำนาจพิจารณาหรือไม่กับสองก็คือว่าถ้ามีอำนาจพิจารณาแล้วเนี่ยจะอนุญาตหรือไม่อ๋อจะมีอำนาจพิจารณาหรือไม่ครับถ้ามีอำนาจพิจารณาจะพิจารณาอนุญาตหรือไม่สองส่วนต้องครับนะครับนี่มันก็ท้าทายเหมือนกันนะจะเป็นสามวาระด้วยกันนะครับครับแต่ผมก็จะว่าวาระที่ร้อนที่สุดน่าจะเป็นสองวาระแรกของท่านวิรัตกับท่านอดุลกระมังครับจะเป็นกรณีที่ท้าทายมากที่สุดนะฮะผมคิดว่าทุกวาระมีความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องหลักการแล้วก็เป็นเรื่องที่กตจะต้องพิจารณาบทบาทหน้าที่ของผู้ศึกษาว่าจะต้องทำมากน้อยแค่ไหนครับครับการเสนอตั้งท่านวิรัตนั้นเขาอ้างอิงรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวด้วยหรือไม่อย่างไรครับไม่ได้มีการอ้างนะครับไม่ได้ว่าเมื่อมีการแต่งตั้งแล้วก็แจ้งมาที่ทางศาลนะครับเป็นการแต่งตั้งตามกฎหมาย DSI ปกติใช่ครับถูกต้องไม่ได้เท้าความถึงรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่ยกเว้นอะไรต่อมีอะไรครับไม่ได้อ้างครับไม่ได้อ้างรัฐธรรมนูญครับกรณีของท่านอดุลที่ปรึกษารมว.ยุติธรรมล่ะครับเขาแจ้งมาเนี่ยเขาแจ้งมาเพื่อทราบเฉยๆแล้วเขาอ้างแจ้งมาให้พิจารณาครับอ๋อกรณีของท่านอดุลนี่เป็นกรณีเดียวที่แจ้งมาเพื่อพิจารณาครับของกรณีของท่านวิรัตก็แจ้งมาเพื่อพิจารณาครับอ๋อเพื่อพิจารณาเพื่อปวดทราบและอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการของ DSI ครับคำว่าเพื่อโปรดทราบและอนุญาตภาษาของมันหมายถึงเพื่อพิจารณาหรืออย่างไรฮะต้องพิจารณาครับการที่อนุญาตหรือไม่เพราะอำนาจในการอนุญาตให้ผู้ศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่อื่นเป็นอำนาจของกตแล้วก็อ้างตามมาตรา5ของพ.ร.บ.สอบสวนคดีพิเศษนะครับว่าเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ครม.มีมติแต่งตั้งไปเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2557ครับถึงแม้ครม.จะมีมติไปแล้วแต่ว่าเราก็ยังมีอำนาจในการพิจารณายับยั้งได้ใช่ไหมคะเพราะเขาบอกว่าให้เราพิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตจริงๆแล้วการจะพิจารณาหรือไม่ก็อยู่ที่กตนะครับเพราะว่ากตก็คงต้องดูทุกอย่างทุกบริบททั้งรัฐธรรมนูญดูกฎหมายแล้วก็ดูบริบทเรื่องหลักการที่สำคัญว่าจะอนุญาตให้ผู้ศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่อื่นได้มากน้อยเพียงใดครับครับครับผมขอความรู้ในเชิงของกฎหมายสักนิดหนึ่งนะครับคณะกรรมการคดีพิเศษจะว่ากันไปแล้วมันเหมือนกับกลไกของความยุติธรรมในขั้นต้นนะฮะมันเป็นกลไกยุติธรรมในชั้นพนักงานสอบสวนว่ากันไปแล้ว DSI ก็คือพนักงานสอบสวนครับถูกต้องครับคณะกรรมการคดีพิเศษก็คือคณะกรรมการของพนักงานสอบสวนครับถูกต้องครับขณะที่ศาลยุติธรรมนั้นเป็นความยุติธรรมขั้นปลายครับก็คืออำนาจหน้าที่ของศาลเป็นผู้พิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีครับก็คือวิจัยสุดท้ายนะครับเมื่อมีการสอบสวนมีการยื่นฟ้องมาศาลเป็นผู้พิจารณาวิจัยชี้ขาดซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เขียนในรัฐนูลตลอดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศาลนะครับทั้งโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแทบจะทุกฉบับในประเทศนี้และรวมถึงปรัชญากฎหมายด้วยนะฮะเขาจะแบ่งกระบวนการยุติธรรมเป็น3ขั้นขั้นต้นกลางปลายแล้วก็จะให้ถ่วงดุลตรวจสอบซึ่งกันและกันถูกไหมฮะถูกต้องครับเรื่องการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจในอำนาจ3ฝ่ายก็คือบริหารนิติบัญญัติตุลาการเนี่ยต้องตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่านี่ก็คือโครงสร้างของอำนาจอธิปไตย3ฝ่ายด้วยกันที่จะมีการตรวจสอบและดูและกันซึ่งกันและกันครับผมจะวางเรื่องของหลักกฎหมายจะเขียนไว้อย่างไรจะตีความอย่างไรผมวางไว้ก่อนแต่โดยหลักการขั้นปลายเนี่ยไม่ควรลงไปทำหน้าที่ในขั้นต้นใช่หรือไม่ถูกต้องครับไม่ควรครับไม่ควรนะไม่ควรใช่ไหมไม่ควรนะฮะเช่นเดียวกันคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมขั้นปลายไปรับตำแหน่งทางการเมืองนะฮะเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีเนี่ยมันก็เห็นจะไม่เหมาะกระมังก็โดยปกติแล้วไม่ได้อยู่แล้วนะครับผู้ศึกษาจะไปเป็นข้าราชการการเมืองไม่ได้ครับอันนี้เป็นระเบียบข้อห้ามเลยหรือเปล่าเขียนในกฎหมายด้วยครับเป็นกฎหมายข้อห้ามก็ชัดเจนก็คือโดยปกติแล้วถ้าไม่เกิดสถานการณ์แบบพิเศษการพิเศษอย่างเนี้ยคงไม่มีสามารถทำได้เลยจะทำไม่ได้โดยเด็ดขาดนั่นสิครับทีนี้มันเกิดบรรทัดฐานมันเกิดแบบอย่างจากกรณีของคุณมนตรีศรีเอี่ยมสะอาดที่ไปเป็นสนช.ครับตำแหน่งสนช.เนี่ยจะอย่างไรมันเป็นตำแหน่งทางการเมืองถูกไหมฮะ
ถูกต้องครับเป็นตำแหน่งทางการเมืองคณะกรรมการปปงก็คณะกรรมการปปชก็ตีความแล้วว่าเป็นสภาทางการเมืองดังนั้นต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินหนี้สินอะไรต่อมีอะไรประมาณนั้นครับถูกต้องถ้าคุณมนตรีเป็นสนชได้คุณอดุลก็ต้องเป็นที่ปรึกษาลำตีได้เพราะตำแหน่งทางการเมืองเช่นเหมือนกันหรือเปล่าผมคิดว่าต้องอาจจะคืนเรื่องที่เดียนข้างต้นนะครับของท่านมนตรีเองก็ทางกตยังไม่ได้พิจารณาว่าอนุญาตไม่อนุญาตนะครับแต่ว่าเนื่องจากมีการแต่งตั้งไปแล้วแล้วก็แจ้งเรามาไม่ได้เสนอให้เราพิจารณาแค่เพื่อทราบครับก็ยังไม่ได้พิจารณาอะไรนะครับแล้วเขาก็ยกเอารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557มาตัดอำนาจในการพิจารณาไปแล้วถูกต้องครับแล้วอีกประเด็นนึงครับคุณนายคือการที่ว่ามันเมื่อเรื่องนึงผ่านไปแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเรื่องที่2เรื่องที่3ต่อไปจะทำได้มันไม่ใช่อย่างนั้นครับก็คือถ้าหลักการมันไม่ถูกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต่อไปต้องทำให้มันไม่ถูกตลอดไปมันไม่น่าจะใช่ครับที่เหลือหาโอกาสฟังกันในจังหวะต่อไปมันมีไฮไลท์อยู่นะสารภาพว่าเป็นเทปเพราะว่าขนาดเนี่ยกตกำลังประชุมอยู่ฮะใช่ค่ะเช้าเก้าโมงกว่าเนี่ยกตเนี่ยกำลังประชุมอยู่ฮะสามวาระร้อนฉาจะถอดชนวนระเบิดเวลาในกระบวนการศาลยุติธรรมอย่างไรรอติดตามวันนี้น่าจะมีคำตอบรอติดตามมันนะฮะมันท้ายสุดจริงๆใช่แล้วมันท้าทายจรรยาบรรณจริยธรรมมาตรฐานบรรทัดฐานมันทั้งหมดเลยล่ะค่ะนะค่ะไปพักกันสักครู่ก่อนดีกว่านะคะจอยทุกไทยอินไซต์ไทยแลนด์หาสิ่งอันพลน้อยมาตีหัวเข้าบ้านดีกว่า อีกแล้ว แก๊งสามพี่น้องอัครพงศ์ปีชาหรือเกิดอำแพงหรือสุวดีที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาแอบอ้างเบื้องสูงข่มขู่กันโชคทรัพย์บังคับให้จ่ายหนี้บังคับให้ลดหนี้นี่ด้วยค่ะถ้าย้อนกลับไปดูอ่านข่าวนะมันมีร้านอาหารอยู่ร้านนึงแถวพุทธมณฑลนะค่ะที่แก๊งสามพี่น้องแก๊งเนี้ยใช้เป็นสถานที่กึ่งเซฟเฮาส์นะเอาคนที่ถูกขู่กันโชคเนี่ยไปตบซ้ายตบขวาไปข่มขู่ที่นี่เหรอคะใช่ไหมตามข่าวผมไม่แน่ใจนะว่าร้านอาหารย่านพุทธมณฑลเนี่ยพิกัดชัดๆมันอยู่ตรงไหนของพุทธมณฑลกันแน่แต่ว่าได้ข่าวมาอีกกระแสหนึ่งนะครับว่าพี่น้องอัครพงศ์หรือกำลังจะกลับไปใช้เกิดอำแพงหรือสุวดีนั่นนะครับเขามีธุรกิจอยู่ธุรกิจหนึ่งเป็นร้านอาหารร้านอาหารของหน้าตาดีทีเดียวหน้าตาดีทีเดียวร้านอาหารดังว่านี้นะครับตั้งอยู่หน้าหมู่บ้านจัดสรรชื่อว่าอนันตธาราหมู่บ้านอนันตธาราถนนมันก็อยู่ย่านพุทธมณฑลนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นถนนย่อยเป็นสายย่อยของพุทธมณฑลมันเลียบคลองทวีวัฒนาผมไม่แน่ใจว่าร้านอาหารย่านพุทธมณฑลร้านนั้นที่เอาเหยื่อไปตบซ้ายตบขวาไปข่มขู่ที่นั่นนะครับไม่ทราบว่าเป็นร้านที่อยู่หน้าหมู่บ้านอนันตธาราถนนเรียบคลองทวีวัฒนาหรือไม่ผมไม่แน่ใจนะค่ะก็ซุกซนต่อจิ๊กซอข่าวเล่าสู่กันฟังก็คิดกันเอาเองแต่ว่าไอ้ร้านอาหารร้านเนี้ยมันเป็นร้านของครอบครัวอัครพงศ์ปิชากุลเนี่ยเขาหุ้นกันทำมานะนะฮะแล้วก็หูเลี้ยวหูแรงใหญ่ก็น่าจะเป็นสุดาทิพย์นะสุดาทิพย์นี่จะเป็นพี่สาวคนโตและสุดาทิพย์ก็จะเป็นภรรยาของผู้กำกับตอมอสมุทรสาครที่ถูกให้ออกจากราชการไปแล้วพันตำรวจเอกโควิดมุ่งม่วงนวลค่ะโอ้วุ่นวายจริงๆลากไปลากมาหมดเวลาพูดถึงของขวัญปีใหม่ที่หม่อมราชวงศ์ปรียธรเทวกุลรองนายกเศรษฐกิจจะมอบให้แก่ประชาชนปีใหม่ของขวัญเวลาไม่พอละเวลาไม่พอเสียดายตีหัวเข้าบ้านแค่นี้ไหมแล้วที่จริงนะพอแล้วพอเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันต่อดีกว่าวันนี้หมดเวลาแล้ว